สวัสดีครับก็นี่คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Smart City Thailand นะครับซึ่งขับเคลื่อนโดย DIPA นะครับประเด็นที่จะคุยวันนี้คือ Data Driven City นะครับมันคืออะไรนะครับคือการขับเคลื่อนเมืองด้วยข้อมูลนะครับโดยคีย์เวิร์ดหรือประเด็นที่เราส่งเสริมผลักดันนะครับก็คือ City Data Platform นะครับเป็นยังไงก็คือ City Smart City 1.0 นะครับที่เราคุยกันในอดีตเนี่ยที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นการลงทุนในเทคโนโลยีเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับมาปรับปรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการบริหารเมืองให้ดีขึ้นนะครับทีนี้พอเป็น 2.0 นะครับซึ่งจะเป็นยุคถัดไปเนี่ยนะครับเขาก็มองเรื่องของอาการขับเคลื่อนเมืองด้วย Data คือแทนที่จะลงทุน Invest ต่อเดียวนะครับเพื่อแก้ปัญหาเมืองเฉยๆนะครับอย่างเนี้ยมันก็ยังไม่คุ้มค่าเขาอยากจะผลักดันให้เกิด Impact ที่มากขึ้นนะครับก็คือยังไงนะครับมันก็จะเริ่มมีการเชื่อมโยง Data นะครับมองเรื่องของ Data Source Ecosystem นะครับใน 2.0 นะครับก็คือระบบนิเวศของแหล่งข้อมูลเนี่ยเดิมเราบอกว่า invest และ data เป็นของเมืองใช้กับในเมืองแก้ปัญหาของ government เป็นหลักนะครับเขาก็ให้มองว่าทำไมเราไม่เชื่อมโยงมันจะมี data อีก2แหล่งที่สำคัญมากคือจาก resident หรือผู้อยู่อาศัยในเมืองผู้มาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือ business นะครับคือภาคเอกชนนะครับ2กลุ่มนี้เขาก็มี data ของเขาที่เขา generate อยู่ทุกวันนะครับหากมีการเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็คิดจุดประสงค์เนี่ยนะครับเพื่อในการเชื่อมโยงก็เพื่อส่งเสริมอะไรให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนมากขึ้นให้เขามาลงทุนง่ายขึ้นให้เขาเอา Data ที่เกิดจากการแชร์จากเมืองและจาก Resident เนี่ยไปวิเคราะห์ทางธุรกิจพัฒนาธุรกิจสร้างนวัตกรรมสร้างธุรกิจใหม่และการจ้างงานนะครับแล้วพอมันมี Environment แบบนี้ในเมืองเนี่ยก็จะดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานพวก Talent ต่างๆมาอยู่อาศัยนะครับประชาชนที่อยู่ในเมืองนะครับใช้บริการต่างๆที่เป็นดิจิทัลเนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง Data ที่ตัวเองรับมาและ Data ที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับทั้ง3 source นี้ถ้ามองให้บูรณาการนี่ก็จะสร้าง impact ได้มากนะครับ ทีนี้เรามาดูหัวข้อที่คุยนะครับก็จะมีเรื่องแรกก่อนเลยคือ Data Driven ทำไมถึงเป็นตอนนี้ทำไมถึงเริ่มเกิดตอนนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับตัวอย่างประโยชน์นะฮะของไอ้เจ้า Data Driven เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับให้เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพส่วนของคุณลักษณะของ CDP ก็จะคุยให้ฟังนะครับหน้าตาต้องเป็นยังไงเมื่อรู้เป็นยังไงแล้วเนี่ยแล้วเมื่อถ้าสมมติว่ามีเมืองมี CDP นะครับการใช้งานหรือใช้ประยุกต์ใช้ตอนแรกขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมันไปทำอะไรได้บ้างนะครับเอาการประยุกต์ใช้เนี่ยที่อยู่บนพื้นฐาน CDP คืออะไรนะครับแล้วหัวข้อสุดท้ายคือการส่งเสริมจากดีป้าในเรื่องของ CDP มันจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับทีนี้ทำไมถึงตอนนี้ทำไม Data Driven มันถึงเกิดตอนนี้ก็เพราะว่าคอสต้นทุนของเซนเซอร์นะครับมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับแปลว่านะครับ Data ที่เข้ามาเซนเซอร์ถูก Data ถูกนะครับ Data ถูกเมื่อมันมาจากเซนเซอร์และแคปเจอร์ตลอดเวลานะครับมันก็เกิดสปีดหมายความว่าเข้ามาอย่างรวดเร็ว Data มาอย่างรวดเร็วมาตลอดนะครับเกิดข้อมูลขึ้นปุ๊บข้อมูลก็ยิงเข้ามาได้ทันทีผ่านสื่อสารเครือข่ายสื่อสารนะครับแม่นยำนะครับเพราะวัดด้วยเครื่องมือไม่ใช่การส่งคนออกไปเดินสำรวจเหมือนในอดีตนะครับแล้วก็วอลลุ่มก็คือปริมาณนะครับพอมันแม่นยำนะครับแล้วก็วิดีเทคอย่างรวดเร็วละเอียดตลอดเวลาวอลลุ่มมันก็มากนะครับก็เลยเกิด3คำนี้คือ speed accurate แล้วก็วอลลุ่มนะครับพอ3คำนี้มันก็ส่งเสริมให้เกิดการทำ data driven หรือการขับเคลื่อนเมืองด้วย data เนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลนะครับอย่างนี้ในฝั่ง citizen ก็เช่นเดียวกัน data driven ทำไมถึงเกิดตอนนี้นะครับเพราะว่าสมาร์ทโฟนที่เข้ามาเนี่ยเซ็นเซอร์ทั้ง10กว่าเซ็นเซอร์นะครับถ้ามาลองนับนะฮะ data มหาศาลที่มาจากฝั่ง citizen หรือคนที่เป็นประชากรอยู่ในเมืองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับถ้าเราคิดให้มันบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็จะเกิด impact ที่สูงมากนะครับทีนี้นะครับตัวอย่างนะฮะตัวอย่างประโยชน์ของ data driven city เป็นยังไงนะครับนี่เป็นข้อมาพอดกราฟนะครับก็คือมันมีที่สหรัฐที่นิวยอร์กนะครับมันมีสากลแท็กซี่นะฮะอันหนึ่งซึ่งเขาก็ invest นะครับคือเป็น 1.0 หมายความว่า invest technology ลงไปเพื่อที่จะใช้บริหารจัดการรถแท็กซี่ของตัวเองนะครับถ้ารถหายถูกขโมยนะครับรู้ว่ารถอยู่ไหนคนขับคนไหนขับมากขับน้อยทำงานมากทำงานน้อยก็เอามามอนิเตอร์เอามาจัดการภายในของตัวเองก่อนนะครับทีนี้พอคิดเป็น 2.0 คือหมายความว่า Data เดิมที่ invest ไปแล้วเนี่ยแชร์ออกมาเปิดออกมานะครับมันก็เกิดนะครับเขาเปิด
เสรีนะครับเปิดออกมาให้เลยมันก็เกิดคนที่เป็นวอลันเทียที่เขาเห็นเนี่ยแล้วลองเอาไปนั่งวิเคราะห์นะครับนั่งวิเคราะห์แล้วก็เกิดประโยชน์กับกลุ่มบุคคลที่3ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับสหกรณ์แท็กซี่เมื่อสักครู่นะครับเลยนะครับตัวอย่างคืออย่างนี้นะครับคือมันมีจํานวนแท็กซี่ที่วิ่งนะครับถูกไหมครับจาก A ไป B จากที่ต่างๆไปยังที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายทั้งวันตลอดเวลานะครับเขาก็บอกว่าจากรอ data มา plot ซีระหว่างนะครับมิดทาวคือจุด A เนี่ยจุดๆหนึ่งเนี่ยไปยัง JFK นะครับอีกกราฟหนึ่งก็คือจากจุด A มิดทาวเดิมเนี่ยนะครับไปอีกแห่งหนึ่งก็คือ2เส้นทางนะครับเอา data สถิติของแท็กซี่ที่วิ่ง2เส้นทางนี้มาเปรียบเทียบกันจุดเริ่มต้นเดียวกันนะจุดหมายปลายทางคนละจุดนะครับเปรียบเทียบกันเกิดอะไรขึ้นนะครับแกน y เป็นเวลาในการเดินทางนะครับถ้าเวลาน้อยแปลว่ารถไม่ติดเวลามากก็รถติดมากนะครับแกน x นะครับคือเวลาที่คุณออกจากบ้านที่คุณขึ้นแท็กซี่นะครับที่คุณขึ้นแท็กซี่เทียบกันเพราะงั้นก็ดูซิว่าในช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเวลาเดินทางเป็นยังไงถ้าค่ามินนะครับกับค่าแม็กซ์ของเวลาเดินทางยิ่งห่างกันมากก็แปลว่าอะไรการจราจรของเส้นทางนั้นแปรปรวนถูกไหมแปรปรวนมากนะครับแปรปรวนมากเช่นกราฟซ้ายเนี่ย34แกปของมันเห็นไหมทางขวาเนี่ยแค่16แปลว่าเส้นทางทางซ้ายเนี่ยจราจรมีปัญหาแปรปรวนเยอะเหลือเกินนะครับถ้าเป็นผู้บริหารเมืองท่านก็รู้แล้วใช่ไหมว่าจะไปแก้ถ้าท่านโฟกัสซึ่งปัญหาจราจรจะไปโฟกัสที่เส้นทางไหนมากกว่ากันโอเคไหมฮะจะเห็นว่า Data จากแท็กซี่ที่สหกรณ์แท็กซี่ที่เขาลงทุนไว้แต่เดิมเนี่ยเพื่อตัวเองนะครับพอเปิดมาปุ๊บมันเกิดการใช้ประโยชน์จากบุคคลที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรการลงทุนตอนแรกเลยนะครับอันที่2เนี่ยถ้าเรามาดูช่วง3ทุ่มนะครับจะเห็นว่านี่แคบนะครับช่วง3ทุ่มทางฝั่งขวากับกว้างสลับกันได้ไหมเมื่อตะกี้เส้นทางซ้ายนะที่ห่างมากกว่าเดิมมี variation นะครับเส้นทางขวาสลับกันพอเป็น3ทุ่มกว้างกว่านะครับกว้างขึ้นแปลว่าปัญหาของเส้นทางขวาเนี่ยมีช่วง3ทุ่มที่จราจรแปรปรวนถ้าเป็นตำรวจจราจรเป็นผู้บริหารเมืองจะต้องไปสังเกตเส้นทางนี้นะครับช่วงเวลา3ทุ่มมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเอา data มันมีการ data เนี่ยมา point ชี้ให้เห็นถึงปัญหานะครับเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งมันก็เชื่อได้ถูกต้องชัดเจนนะครับไม่มีการอุปโลกขึ้นมานะครับนี่คือประโยชน์ของ data driven city อีกตัวอย่างนึงก็คือเอา data มา plot นะครับก็คือแท็กซี่เนี่ยไป drop ผู้โดยสารนะครับไปดรอปผู้โดยสารตามที่ต่างๆนะครับจุดเยอะนะครับสีเข้มคือดรอปมากนะครับในคืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์พอพอตออกมานี่เขาเรียกว่าฮีทแมปนะครับคือความหนาแน่นฮีทแมปจะเห็นว่าโซนนี้เข้มแล้วก็อ่อนๆที่เหลือนะครับแปลว่าอะไรนะครับควรที่ได้ประโยชน์ตรงนี้พอคอนซัลท์อย่างนี้เนี่ยถ้าท่านจะอินเวสต์ในการทำธุรกิจทำร้านค้าต่างๆที่ต้องเกี่ยวกับคนที่ออกจากบ้านจากในช่วงวันเสาร์ตอนเย็นเนี่ยนะครับผับบาร์ขายเครื่องดื่มต่างๆท่านต้องไปลงทุนตรงนี้นี่โซนนี้นะครับคนมาตรงนี้เยอะนะครับและแต่ถ้าท่านเป็นเจ้าของเมืองเก็บภาษีประเมินภาษีนะครับโซนนี้คนมาเยอะแต่ทำไมเก็บภาษีได้น้อยนะครับก็จะเป็นเงื่อนงำที่ท่านเอา data ไปวิเคราะห์ตรงนี้นะครับหนาแน่นอีกจุดหนึ่งก็เป็นต้นแต่ถ้าจะซื้อบ้านซื้อคอนโดท่านจะไปอยู่ที่ไหนครับท่านก็อยู่ที่จางๆเพราะท่านไม่ชอบคนพลุกพล่านนะครับอย่างนี้เป็นต้นจะเห็นว่ามีคนหลายกลุ่มนะกลุ่มซื้อบ้านกลุ่มทำธุรกิจเปิดธุรกิจและกลุ่มบริหารเมืองที่ดูนะครับเรื่องปัญหาต่างๆเรื่องภาษีนะครับเรื่องจุดจอดรถอัจฉริยะไหมนะครับถึง3กลุ่มอย่างน้อยในเคสนี้ที่ได้ประโยชน์จาก Data เรื่องแท็กซี่นะครับมันจะเห็นว่ามีประโยชน์มากนะครับพอเราคิดให้เป็นบูรณาการคิดเอื้อเฟื้อนะครับเปิด Data ออกไปจากคนอื่นให้คนอื่นนะครับ อย่างนี้พอเราเข้าใจประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับนี่มาดูแล้วหน้าตาล่ะคุณลักษณะนะครับของเจ้า CDPODP Open Data Platform นะครับหรือ CDP คือ City Data Platform ในกรณีของ Data DIPA นะครับคือไงส่วนอีก4ส่วนหลักๆนะครับ4ส่วนหลักก็คือมันต้องมีคอมโพเนนต์ในเรื่องของเนื้อข้อมูลถ้าคุณไม่มี Data มันไม่ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะต้องมีการเก็บ Data นะครับ Data มี2กลุ่มก็คือ Infrastructure กับ Thematic คือหมายถึง Data ที่เป็น Common กันแชร์กันได้หลายเรื่องนะครับ data ชุดเดียวใช้ในได้หลายเรื่องในแอปพลิเคชันกับ data เฉพาะเรื่องคือสร้างขึ้นมาเพื่อจากการเฉพาะที่แอปพลิเคชันประยุกต์เรื่องนั้นๆเฉพาะเรื่องนะครับลงทุนเฉพาะนะครับ usage policy ก็คือนโยบายของข้อมูลหมายความว่าไงมีข้อจำกัดไหมนะครับท่านต้องพูดให้ชัด data แต่ละชุดที่ใส่เข้าไปใน CDP ต้องมีนโยบายเรื่อง data ให้ชัดว่าตกลงให้เขาไปใช้ได้แค่ไหนไม่มีข้อจำกัดไหมหรือมีข้อจำกัดว่าห้ามเชิงพาณิชย์หรืออนุญาตใช้เชิงพาณิชย์ได้ไหมต่อยอดได้ไหมนะครับ
ฟังก์ชันนะครับคือทำอะไรได้บ้างก็คือเก็บนะฮะ search ฮะให้ค้นหานะครับแล้วก็บริการนะครับทั้ง static dynamic คือเปลี่ยนตลอดเวลา data มีการอัปเดตนะครับหรืออยู่นิ่งๆ นะครับเป็นปรับปรุงนั้นๆทีนะครับหรือพวกบริการ analytics นะครับ protocol and service and process นะครับก็คือเป็นเรื่องของมาตรฐานต่างๆนะครับเรื่องของmetadata เรื่องของ API ให้มันเชื่อมต่อ data ได้นะครับการลงทะเบียนการล็อกอินออเทนนะครับว่าคนที่เข้ามาใช้เชื่อมต่อถูกต้องไหมการจ่ายเงินจ่ายทองหรือวิเคราะห์สถิติต่างๆนะครับนี่เป็นเรื่องของ protocol และ process หรือมาตรฐานเพื่อให้มันเกิดนั่นคือ4 component หลักถ้าท่านจะทำ OTP หรือ CDP นะครับ ในเคสของ CDP ก็จะมี3คำผมก็ open data แล้วก็ platform นะครับ open คืออย่างที่พูดไปแล้วต้องเปิดนะครับแล้วก็อนุญาตนะครับมี open standard open ตัว data open ตัว standard และ open ตัว policyนะครับในการให้เดียง Data ไปใช้ประโยชน์เรื่องของ Data ก็2กลุ่มที่พูดไปแล้วนะครับแพลตฟอร์มนะครับเพราะแพลตฟอร์มคือเป็นที่มาเจอกันของคนที่มี Demand กับ Supply นะครับเคสนี้ก็คือ Data Provider คือเจ้าของ Data หรือผู้ให้ Data Data Consumer คือคนที่เอา Data ไปใช้นะครับแล้วก็ Data Processor คือคนที่มา Process มา Matching กันบนแพลตฟอร์มนี้นะครับประโยชน์คือยังไงนะครับไว้ใช้เนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ตัวอย่างเลยนะครับพวก IOC นะครับการเชื่อมโยงเชียวรวมนะครับนี่คือ IOC ก็คือ Intelligent Operation Center นี่สำหรับเมืองเป็นหลักเลยนะครับผมก็ใส่ไว้ว่า too much investment หรือเปล่านะครับจะเห็นว่าจอดเยอะไปหมดเพียบห้องก็ใหญ่นะครับการลงทุนใน IOC ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินแพงๆมากๆนะครับถ้าเราวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับคนใช้ IOC มี3กลุ่มก็คือผู้บริหารนะครับคนที่เป็น operation แล้วก็คนที่เป็นประชาชนนะครับผู้บริหารอยากดูอะไรติดตาม performance ของเมืองของการบริหารเมืองนะครับ operation เขาดู transaction รายวันวันนี้มีปัญหาไหมถ้าเป็นเรื่องขยะมีรถคันไหนเสียคันนั้นออกไปเก็บหรือยังเก็บกลับมาหรือยังนี่นะครับผู้บริหารดูภาพใหญ่ก็เช่นว่าในช่วง3เดือนนะครับปริมาณขยะเป็นยังไงเก็บได้น้อยลงเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมีตกค้างบ้างไหมที่ไหนนะครับเป็นลักษณะเป็นเทรนเพื่อมาดูปัญหาภาพใหญ่คนที่เป็นประชาชนดูอะไรนะครับดูในสิ่งที่เป็นการ2อย่างนะครับก็คือผู้บริหารเนี่ยเอาไว้ใช้แถลงผลงานนะครับผ่านดิจิทัลสื่อดิจิทัลนะครับเป็นพับลิกให้ประชาชนดูว่าเนี่ยผมบริหารเมืองแล้วปริมาณขยะตกค้างเนี่ยลดลงเรื่อยๆเห็นไหมนะครับหรือไว้ตรวจสอบย้อนกลับก็คือหมายความว่าพอ Dataของแต่ละชุมชนให้ประชาชนดูเนี่ยเขาดูปุ๊บถ้าเขาขัดแย้งรู้สึกว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาได้ที่เมืองที่ผู้บริหารเมืองนะครับก็จะมีประโยชน์ทั้ง2ทางนะครับ3กลุ่มนะฮะผู้ใช้ของ IOC นะครับผู้บริหารก็คือคนที่ทำโอเปอเรชั่นรายวันแล้วก็พับลิกหรือประชาชนนะครับตัวอย่างการบริหารการข้อมูลนะครับก็อันนี้ของต่างประเทศนะครับคือ data หลายแหล่งข้างล่างเนี่ยนะครับ data source หลายแหล่งนะครับเชื่อมโยงมาผ่านตรงกลางนะครับแล้วไปให้ผู้ใช้จากอีกหลายแหล่งนะครับหลายแหล่งคนนี้แต่ละคนเนี่ยก็เอา data จากหลายแหล่งมารวมนะครับมันต้องมีคนรวมให้แล้วก็เปิดบริการให้กับคนคนนั้นนะครับผู้ที่เป็นผู้ใช้มันก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็เกิด impact มากขึ้นนะครับ นี่ตัวอย่างหนึ่งนะครับของ city performance measurement นะครับก็คือหมายความว่าวัดนะครับperformance ยังไงนี่ตัวอย่างคือข้อมูลจากแท็กซี่เมื่อกี้ชุดเดิมนะครับก็คือปริมาณการเรียกแท็กซี่นะครับแกนตั้งเนี่ยปริมาณการเรียกแท็กซี่นะครับแข้งขวาคือปีนะครับแท็กซี่สีเหลืองและแท็กซี่สีเขียวเกิดขึ้นมาทีหลังจาก Data พบว่าสีเขียวเนี่ยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วขึ้นปึ๊บๆๆนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสัมปทานขนส่งทางบกท่านต้องดูแลสัมปทานแท็กซี่เนี่ยท่านเห็นกราฟแบบนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามแล้วถูกไหมฮะสีเหลืองทำอะไรแท็กซี่สีเหลืองทำอะไรอยู่นะครับแล้วสีเขียวก็ทำงานยังไงทำไมถึงดีขนาดนี้นะครับท่านต้องสั่งแล้วหรือแท็กซี่สีเหลืองผู้บริหารสีเหลืองต้องไปดูแล้วว่าสีเขียวเขาบริหารยังไงนะครับมิฉะนั้นนะครับก็คงไม่ได้ต่ออายุสัมปทานนะครับไม่ได้ต่ออายุสัมปทานแล้วท่านจะต่อหรือไม่ต่อหมายถึงขนส่งเนี่ยก็เอา Data เนี่ยมาเป็นตัวยืนยันได้เพราะมีใครเถียงได้ชัดเจนโปร่งใสนะครับเป็นต้นนี้นะครับถัดไป CDP promotion by DIPA คือเอาล่ะเราบอกว่าดีแล้ว DIPA ทำอะไรนะครับดีป้าก็อันที่หนึ่งคือเป็น facilitator นะครับอันนึงก็คือที่ผมพูดอยู่ตอนนี้นะครับบรรยายเพื่อให้ความรู้ให้ข้อมูลเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าจะทำต้องทำยังไงเราก็ทำไกด์ไลน์นะครับทำแนะนำนะครับเราให้โลโก้นะครับคือ endorsement คือให้โลโก้นะครับ smart city โลโก้แล้วก็มีพวกการรับรองต่างๆนะครับ criteria เรื่อง data checklist นะครับ
ก็เราเช็คให้มีหน้าเช็คลิสต์ให้เพื่อให้ท่านเนี่ยไปเริ่มต้นได้ง่ายเริ่มต้นคิดได้ง่ายนะครับแต่ไม่ได้บังคับยืดหยุ่นเป็น Data Checklist ที่ยืดหยุ่นแต่ช่วยไกด์ให้เกิดความคิดนะครับเรื่องของ Certification ก็กำลังดำเนินการอยู่ไกด์ไลน์ก็ทำเสร็จไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวตอนท้ายมีเว็บไซต์นะครับ Investment นะครับ DIPA ก็เป็นผมใช้คำว่า Co-Invest ไม่ใช่ Funding นะครับแล้วก็ Co-Creation ก็คือหมายความว่าเมื่อ Invest เนี่ยมันต้องคิดถึงการ Return ได้นะครับต้องคิดด้วยนะครับก็ในกรณีของ3ระดับนะครับก็คือODP หรือ Open Data Platform ที่เป็นโหนดเฉพาะเรื่องนะครับที่ไปเชื่อมหรือ Serve หรือบริการตัว CDP CDP เป็นระดับเมืองอาจจะมี Data เฉพาะเรื่องที่เป็นโหนดที่ทำแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็ระดับ CDP หรือระดับเมืองนะครับแล้วก็ระดับ State Data Platform หรือระดับ Region นะครับที่อยู่เหนือขึ้นไปกว่าเมืองนะครับคือเชื่อม Data จากหลายเมืองก็จะมี3 Level นะครับ Matching นะครับให้ช่วย Matching เช่นมีprovider รายไหนนะครับรายไหนระหว่าง consumer provider แล้วก็ processor นะครับแล้วก็ CDP owner นะครับรายนั้นดีนะ provider ดี consumer คุณไปคุยกับคนนั้นซินะครับก็มี solution แล้วก็ provider catalogs ขึ้นมาเพื่อให้คนที่จะ implement นะครับตัว CDP data platform เนี่ยนะครับก็มาช้อปปิ้งเลือกดูได้นะครับแล้วก็เรื่อง knowledge base นะครับแชร์ experience ต่างๆนะครับเช่นคลิปนี้ก็เป็น knowledge base อันนึงของ CDP นะครับทีนี้พอจะพัฒนาเนี่ยให้คิดอย่างนี้มันมี4เลเวลนะครับของ City Data Platform ในการพัฒนานะครับเริ่มจากขั้นแรกสุดง่ายสุดทำระบบจัดเก็บให้ดีนะครับระบบ Cloud จัดเก็บ Data นะครับ3คีย์เวิร์ดสำคัญต้องเก็บง่ายหาได้สะดวกแล้วก็ดึงออกมาได้รวดเร็วนะครับอย่างนี้นะครับ3คำพอจัดเก็บนะครับเลเวลที่2คือเชื่อมโยงเก็บแล้วต้องเชื่อมโยงให้ได้ต้องมีมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็เชื่อมต่อแล้วไม่หลุดง่ายนะครับจะต้องมีความน่าเชื่อถือได้มิฉะนั้น business นะครับเอกชนเขาก็ไม่กล้าที่จะมาเชื่อมไปใช้นะครับการใช้งานพอเชื่อมแล้วต้องใช้นะครับก็ต้องยืนยันกันด้วยนะครับข้อมูลและข้อมูลนะครับแบบว่ายืนยันอะไรนะครับวางแผนก็ต้องใช้ข้อมูลแก้ปัญหาก็ใช้ข้อมูลติดตามผลก็ด้วยข้อมูลนะครับทั้ง3ขั้นตอนเลยของตัวเมืองที่จะทำเรื่องของเมืองนะครับต่อยอดนะครับก็คือโดยตรงใช้งานโดยตรงและต่อยอดคือโดยอ้อมคือพวกนักวิทยาการข้อมูลและเครื่องมือเนี่ยนะครับก็ต้องไปใช้ละอันนี้คืออีกกลุ่มหนึ่งถ้า Data มันเปิดและใช้ง่ายนะครับเชื่อมโยงกันได้ง่ายเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะไปสร้างสารไปหลอมรวมไปร่วมมือและแบ่งปันทำให้เกิด Impact ที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่ก็คือแนวคิดของ CDP 4ระดับนะครับเอาล่ะเว็บไซต์นะครับที่สำคัญก็คือ Smart City Thailand smartcitythailand.or.thเป็นเว็บไซต์หลักของสำนักงานเมืองสุริยะที่ดีป้าสับสนผักดันขับเคลื่อนอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นช็อต URL นะครับก็เพิ่มเติมทางด้านเทคนิคและคำแนะนำในการพัฒนา City Data Platform นะครับก็ใกล้จบละนะครับ ก็ขอบคุณมากครับคลิปนี้ก็ได้อธิบายนะ